หนึ่งในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์คือบ้านสิ่งก่อสร้างที่กล่าวได้ว่าเป็นภาพสะท้อนแห่งวิถีการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาอันล้ำค่าของเหล่าบรรพชนเรือนไทยคือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยเปรียบได้กับงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่ซ่อนหลักการและเหตุผลอันแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญารวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยเอาไว้เรือนไทยสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวได้แก่เรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับและเรือนเครื่องก่อโดยเรือนเครื่องสับเป็นประเภทของเรือนไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยจะใช้เป็นเรือนสำหรับอยู่อาศัยตั้งแต่สามัญชนคนธรรมดาตลอดจนผู้มีฐานานุศักดิ์ชั้นสูงในสังคมการปลูกสร้างเรือนไทยจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคซึ่งการออกแบบก่อสร้างจะมีความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตแสดงออกถึงภูมิปัญญาสะท้อนความเชื่อและฐานะความเป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของเรือนเรือนไทยภาคกลางถือเป็นแบบฉบับของเรือนไทยดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัดที่สุดมีลักษณะเด่นคือเป็นเรือนไม้ยกพื้นใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วสูงมีชายคายื่นยาวกันฝนสาดแดดส่องและมีชานหรือระเบียงกว้างขวางเชื่อมต่อระหว่างตัวเรือนแต่ละหลังคนทางแถบที่ลุ่มภาคกลางเนี่ยคงได้รับปัญหาจากเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมเป็นประจำเพราะว่าตั้งอยู่ในที่ลุ่มไม่เหมือนกับทางอีสานเนี่ยนะเพราะการปลูกบ้านเรือนในภาคกลางเนี่ยก็มักจะปลูกเรือนยกใต้ถุนสูงเพื่อที่จะหนีน้ำเวลาฤดูน้ำหลากการตั้งบ้านเรือนของคนในภาคกลางเนี่ยก็จะตั้งอยู่กับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นหลักอย่างเช่นมีน้ำทำนานะสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรได้เอกลักษณ์และภูมิปัญญาในการสร้างเรือนไทยในภาคกลางนั้นมีหลายประการด้วยกันโดยจะหยิบยกส่วนสำคัญมาเพื่อชี้ให้เห็นความคิดอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการออกแบบโครงสร้างโครงสร้างของเรือนไทยเป็นแบบเสาและคานซึ่งถ่ายน้ำหนักมาจากหลังคาลงพื้นโดยผ่านเสาลงสู่ฐานรากเสาบ้านมีลักษณะสอบเข้าและเป็นเสากลมโคนโตปลายสอบทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของเรือนไทยไม่ให้ทรุดตัวได้ง่ายเนื่องจากฤดูน้ำหลากพื้นดินจะเป็นโคลนตมและตัวเรือนอาจเกิดการทรุดตัวได้ง่ายหากไม่มีการล้มสอบของเสาเรือนเหตุผลในการที่เขาทำให้เสาล้มเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีตะปูไม่มีอะไรในการยึดแผงฝาให้มั่นคงเนี่ยเพราะเวลาเขาตั้งแผงฝาอยู่บนหลังขื่อเนี่ยแผงฝามันก็จะล้มทับเอียงเข้าไปน้ำหนักเนี่ยมันจะทบจะทับเข้าไปยังเสาแต่ถ้าเราตั้งตรงเนี่ยโอกาสที่มันจะล้มออกหรือโอกาสที่ตีนมันจะหลุดออกมาเนี่ยมันก็มีนอกจากนี้เรือนไทยยังประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆต่อเข้าด้วยกันโดยข้อต่อหรือข้อยึดเข้าลิ้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความถนัดในการก่อสร้างด้วยวิธีประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปทีนี้ลักษณะบ้านเรือนของคนภาคกลางที่ทำเป็นลักษณะเรือนเครื่องสับเนี่ยก็เนื่องจากว่าในบางปีที่นามันแล้งภัยธรรมชาติแห้งแล้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำนาได้เขาก็จะอพยพเคลื่อนย้ายไปตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะการที่ปลูกเรือนเนี่ยก็เลยปลูกเพื่อที่จะให้มันถอดให้มันรื้อได้ง่ายนะก็คือเป็นลักษณะเรือนเครื่องสับแบบที่เราเห็นกันอยู่การวางทิศทางการวางผังสร้างเรือนไทยจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทิศทางลมเป็นสำคัญเพื่อความเย็นสบายในการอยู่อาศัยทั้งนี้เพราะภาคกลางมีภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงนิยมหันหน้าจั่วของบ้านไปทางทิศตะวันออก
พื่อให้ด้านยาวของตัวบ้านได้รับลมอย่างเต็มที่จากทิศเหนือและทิศใต้ในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงการรับแสงแดดจัดจากทิศตะวันตกได้ถ้าเป็นเรือนไทยแบบภาคกลางเนี่ยเขาก็จะเอาเรือนประธานเนี่ยไว้ทางด้านทิศใต้นะเนื่องจากว่าแดดบ้านเราเนี่ยมันขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกจริงแต่ว่าเวลามันคล้อยเคลื่อนคล้อยจากด้านตะวันออกไปตะวันตกในรอบวันเนี่ยมันจะอ้อมใต้เป็นหลักในฤดูฝนกับฤดูร้อนเขาเอาเรือนประธานไว้ด้านใต้เนี่ยเรือนประธานเนี่ยก็จะทอดร่มเงาเนี่ยไปยังนอกชานทำให้นอกชานเนี่ยมันล่มสิ่งสำคัญในการวางทิศทางปลูกสร้างเรือนไทยอีกประการหนึ่งคือการหันหัวนอนของผู้อยู่อาศัยจะต้องหันไปทางทิศใต้เสมอเพราะคนโบราณมีความเชื่อว่าทิศใต้เป็นทิศมงคลเรือนเนี่ยในเมื่อมันหันรับลมเนี่ยนะก็คือด้านริมนอกเนี่ยมันอยู่ทางด้านใต้นะเวลาคนนอนเนี่ยก็จะหันเอาหัวไปด้านใต้เพราะว่าถ้าหันกลับทิศเนี่ยนะฮะคนเข้าไปตัวเรือนอย่างสมมติว่าลูกเต้าเดินผ่านเนี่ยก็จะข้ามหัวพ่อแม่นะอันนี้คือทิศทางที่คนโบราณเขาถือคือทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลล่ะถ้าในโบสถ์ในวิหารเนี่ยเราก็มักจะหันหน้าพระประธานเนี่ยไปทางทิศตะวันออกแล้วเวลาเรากราบพระเราก็หันหน้าเข้าหาพระประธานจริงๆแล้วคนกราบเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกไม่ใช่หันไปทิศตะวันออกถ้าทิศทางของประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยถูกไหมเพราะเวลาเรากราบพระพุทธรูปในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะกราบไปทางทิศที่เป็นที่ประสูติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะก็คือด้านทิศตะวันตกคือประเทศอินเดียใต้ถุนสูงเอกลักษณ์ของเรือนไทยอันโดดเด่นคือเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงจากพื้นดินเพราะในอดีตคนไทยมักจะปลูกเรือนติดริมน้ำเพื่อความสะดวกในการสัญจรทางน้ำและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตัวเรือนจึงถูกออกแบบให้ยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านในฤดูน้ำหลากส่วนในฤดูกาลอื่นๆสามารถใช้พื้นที่ใต้ถุนเป็นที่พักผ่อนทำงานเลี้ยงสัตว์และเก็บของใช้ต่างๆนอกจากนี้บันไดของเรือนไทยยังออกแบบให้สามารถยกเก็บเข้าบ้านได้จึงสามารถป้องกันโจรและสัตว์ร้ายขึ้นเรือนได้อีกทางหนึ่งหลังคาเรือนไทยด้วยภูมิปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติหลังคาเรือนไทยจึงออกแบบมีความลาดชันมากเพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันหลังคาที่ออกแบบไว้สูงโปร่งก็จะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาลงสู่พื้นห้องได้มากระบายอากาศได้ดีทำให้บ้านมีความเย็นสบายการเข้าสลักเดือยจุดเด่นอีกอย่างของเรือนไทยก็คือเป็นเรือนประกอบที่สามารถถอดแยกส่วนได้ง่ายหรือจะเรียกว่าบ้านสำเร็จรูปก็ไม่น่าจะผิดนักเพราะวิธีการปลูกเรือนไทยช่างจะปรุงเรือนแยกชิ้นส่วนโครงหลังคาพื้นฝาผนังประตูหน้าต่างบันไดบนพื้นดินจากนั้นจึงนำมาเข้าลิ้นสลักเดือยบนตำแหน่งที่จะปลูกเรือนซึ่งเทคนิคเข้าสลักเดือยนี้เป็นเสน่ห์งานหัตถกรรมและสะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างปรุงเรือนไทยได้เป็นอย่างดีกรรมวิธีในการปลูกสร้างเรือนไทยโบราณทางภาคกลางเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยนะฮะเพราะการปลูกเรือนก็ปลูกให้สามารถที่จะถอดเคลื่อนย้ายได้ง่ายก็เลยใช้วิธีการเข้าสลักเดือยนะอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีไม่มีตะปูไม่มีน็อตไม่มีอะไรที่มันจะยึดให้แน่นถาวรก็เลยเป็นเหตุให้ช่างในสมัยก่อนเนี่ยได้ออกแบบจอยหรือรอยต่อต่างๆขององค์ประกอบของตัวเรือนเนี่ยเป็นลักษณะการเข้าเดือยเพราะฉะนั้นการเข้าเดือยเนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันทันสมัยเหมือนทุกวันนี้เราก็จะใช้มีดพระนะใช้สิวในการที่จะฟันไม้ตอกไม้สับไม้เนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเรือนเครื่องสับหน้าต่างรูปร่างหน้าตาขึ้นอยู่กับหน้าที่ใช้สอยเป็นปรัชญาการออกแบบที่บรรพบุรุษไทยนำมาใช้ออกแบบเรือนไทย
สังเกตได้จากระดับความสูงของหน้าต่างของเรือนไทยที่สูงจากพื้นเพียง 30-40 เซนติเมตรเท่านั้นเพราะปกติคนสมัยก่อนจะนั่งและนอนกับพื้นความสูงหน้าต่างจึงต้องออกแบบให้อยู่ในระดับที่ลมพัดผ่านกระทบร่างกายได้อีกทั้งคนบนเรือนยังสามารถชะโงกมองออกนอกหน้าต่างได้โดยไม่ต้องลุกยืนอีกด้วยชานเรือนเรือนไทยนิยมสร้างเป็นลักษณะเรือนหมู่มีชานเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรือนแต่ละหลังเข้าด้วยกันทำให้สามารถต่อเติมเรือนหลังใหม่ได้สะดวกเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงดังนั้นชานบ้านจึงช่วยให้ไม่ต้องยุ่งกับโครงสร้างเดิมของเรือนเก่าพื้นชานเรือนไทยจะตีเว้นร่องเพื่อให้ลมจากใต้ถุนพัดขึ้นมาได้และช่วยให้ไม้สามารถยืดหดตัวได้โดยไม่โก่งงออีกทั้งยังเป็นช่องระบายน้ำเวลาฝนตกอาบน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำขังบนชานจนเป็นสาเหตุให้ไม้ผุได้หน้าที่สำคัญอีกอย่างของชานคือเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งช่วยไม่ให้ผู้อยู่อาศัยต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้านช่องแมวลอดร่องตีนแมวเป็นช่องว่างระหว่างชานกับพื้นเรือนสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรมีความยาวตลอดแนวเรือนเป็นช่องที่ช่วยรีดลมจากใต้ถุนขึ้นมาบนพื้นชานเพื่อให้บริเวณชานบ้านเย็นสบายและด้วยระดับความสูงที่พอเหมาะจึงสามารถนั่งหย่อนขาได้สบายช่องแมวลอดจึงเป็นบริเวณที่นั่งเล่นและทำงานของคนสมัยก่อนอีกด้วยบ้านเรือนไทยนับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่อาศัยความรู้ในการแก้ปัญหาและเคารพสภาพแวดล้อมได้อย่างมีเหตุผลรายละเอียดและองค์ประกอบของเรือนไทยทุกส่วนจึงล้วนมีที่มาที่ไปเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตอีกทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทยได้อย่างแจ่มชัดปัจจุบันบ้านเรือนไทยยังคงเป็นสิ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งได้รับความนิยมในการนำไปออกแบบประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ต้องการสะท้อนมุมมองและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยคนสมัยนี้ก็คงไม่นอนพื้นแล้วก็ต้องนอนเตียงนะนอนบนฟูกบนที่นอนเพราะไอ้การออกแบบในตัวเรือนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปให้ไปเป็นไปตามสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในปัจจุบันคนต่างชาติที่อยากจะอยู่เรือนไทยเนี่ยผมว่าเขาอยากจะอยู่เพราะว่าไอ้เสน่ห์ของเรือนมากกว่านะมากกว่าที่เขาจะอยู่แบบสุขสบายฝรั่งที่เขามาเมืองไทยเขามาพักแบบเรือนตามริมน้ำตามอะไรที่เขาจัดเป็นรีสอร์ทให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะหลงไหลในรูปแบบในบรรยากาศคนโบราณเขาคิดเขาออกแบบเรือนเนี่ยนะเขาได้มีการคิดค้นได้มีการศึกษาจนมันลงตัวอะไรก็ตามที่เป็นคนรุ่นเก่าสร้างสมไว้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้ภูมิปัญญาจนตกผลึกแล้วนะอยากจะให้นุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาแล้วเอาอย่างแม้วันนี้รูปแบบของบ้านเรือนไทยจะมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์รูปแบบให้ดูสวยงามร่วมสมัยเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันแต่ทว่าคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยก็มิได้เลือนหายไปแต่อย่างใดนับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและเคารพสภาพแวดล้อมได้อย่างมีเหตุผลรายละเอียดและองค์ประกอบของเรือนไทยทุกส่วนจึงล้วนมีที่มาที่ไปเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทยได้อย่างแจ่มชัด